หลายๆคนโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยก็มักจะคิดคุณหมอฟ้าว่าเอ้ยเขากันไปเถอะสักวันเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเขาได้อันนี้เป็นเรื่องจริงเท็จแค่ไหนคะคุณหมอเราจะเปลี่ยนผู้ชายเจ้าชู้ไม่มีได้ไหมอ่ะถามตัวเองก่อนเราอ่ะเปลี่ยนนิสัยตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนพ่อแม่เลี้ยงเรามา การที่เราคบคนคนหนึ่งแล้วก็มีการวาดฝันว่าเราจะเปลี่ยนเขาเป็นอะไรสักอย่างในอุดมคติของเราได้อ่ะต้องถามตัวเองว่าหนูรักเขาจริงๆหรือเปล่าคือถ้าหนูรักเขาจริงๆหนูจะต้องไม่มีการวาดภาพที่ไม่จริงของเขาขึ้นมานึกออกไหมไม่งั้นคือหมายความว่าอยู่กำลังรักคนในจินตนาการที่อยู่วาดภาพไว้ว่าเขาจะเป็นคนนี้ในอนาคตซึ่งอันนั้นน่ะคือการที่ไม่ยุติธรรมกับตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ยุติธรรมกับเขาด้วยเพราะอยู่กำลังหลงรักหรือว่าให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันไม่ได้มีอยู่จริงเป็นสิ่งที่คาดหวังแล้วก็วาดภาพแล้วก็คิดขึ้นมาค่ะงั้นความสัมพันธ์แบบนี้มีแนวโน้มในอนาคตถ้าสมมติว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นตามภาพที่เราวาดจริงๆก็โอเคก็แฮปปี้ไปแต่โอกาสที่มันจะไม่เป็นภาพตามที่เราวาดมันก็มีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกๆความสัมพันธ์เนี่ยพี่หมอว่าดูเขานะตอนนี้ที่เป็นปัจจุบันณพอยต์จุดปัจจุบันที่เป็นตัวเขาอะถ้าเรารู้สึกไม่แฮปปี้กับการเป็นตัวเขานะปัจจุบันตอนนี้แล้วเราไม่มีการคุยกันแบบจริงจังๆว่าจะปรับหรือว่าจะเปลี่ยนยังไงก็สุดท้ายแล้วก็ความสัมพันธ์แบบนี้ก็ไม่น่าจะไปรอดอย่าไปติดกับเรื่องบางอย่างว่าฉันต้องการจะเป็นแบบชนีผู้ซึ่งสามารถพิชิตผู้ชายเจ้าชู้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีลูกแล้วก็เวลาคนที่เขารักกันจริงๆอ่ะลองคิดถึงตัวเองก็ได้เวลาเรารักใครสักคนนึงจริงๆอ่ะเราจะให้เกียรติอีกฝ่ายแล้วก็ทำให้อีกฝ่ายสบายใจใช่คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูรู้สึกว่ารักเขาแล้วแบบเขายังคงเจ้าชู้อยู่แล้วจะรอเวลาที่เขาเปลี่ยนต้องถามตัวเองว่าแล้วทำไมเขาถึงไม่ให้เกียรติหนูไม่ให้ความสัมพันธ์กับหนูตั้งแต่นะปัจจุบันเนี้ยที่เขาต้องรอไปข้างหน้าในอนาคตเพื่อให้เขาเลิกพฤติกรรมแบบเนี้ยคืออะไรค่ะเพราะฉะนั้นพี่ว่าอยู่กับปัจจุบันรักในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าดีกว่าที่จะไปวาดถึงอะไรในอนาคตที่มันอาจจะเกิดหรือว่าไม่เกิดก็ได้นะคะ